วันนี้เรามาสู่กับการกินที่เผ็ดบิสโตเป็นร้านอาหารอีสานที่คลาสสิกมากๆเลยทุกอย่างจัดมาน่ากินและอร่อยด้วยข้าวเหนียวห่อใบตองมาเลยแม้แต่เมนูคอหมูย่างนี่คัดหมูมาอย่างดีเลยนะคะเมนูนี้ส้มตำปูปลาลาบหมูทอดนี่ก็อร่อยมากๆและยังมีเมนูผลไม้ตามฤดูกาลด้วยช่วงนี้ใครแปรแนะนำให้สั่งตำมังคุดค่ะที่นี่เป็นร้านที่คัดวัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะส่วนใครที่รอคอยกระท้อนอยู่มาแล้วนะคะตำกระท้อนทุกจานเวลาเสิร์ฟมาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับผักโอ้โหชอบมากๆเลยสิ่งนี้ใครกลัวไม่อิ่มท้องแนะนำเมนูนี้ค่ะหมี่ผัดหมี่อีสานเราคลุกๆๆนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยขอผัดมาอร่อยแล้วค่ะส้มตำไทยหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่อร่อยเด็ดส่วนเมนูนี้ก็คือยำส้มโอน่ากินทุกเมนูเลยใช่ไหมคะหิวน้ำอยากดื่มน้ำให้ชื่นใจน้ำส้มคั้นไปเลยค่ะแก้วใหญ่และยาวมากแวะมาสู่กับการกินกันนะคะที่เผ็ดบิสโตเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ